ผู้เป็นเจ้าบัญชาจักรวาลผ่านโซเชียลมีเดียคำสั่งสอนและกฎสวรรค์อาจเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าตรงกว่ามีประสิทธิภาพกว่าและการเป็นศาสนิกก็ทำได้ง่ายเพียงแค่กด follow ศาสดาอาจแฝงตัวมาในรูปแบบของอินฟลูเอนเซอร์ทำให้การสวดอ้อนวอนสะดวกสบายผ่านการคอมเมนต์แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร่วมสมัยจะสามารถรักษาความขลังได้อย่างยั่งยืนเป็นอากาลิโกเพราะเมื่อยอดไลค์ไม่ใช่พันธสัญญาแห่ง engagement และยอด reach จำต้องถูกจำกัดโดยอัลกอริทึมที่ไม่จีรังเมื่อสวรรค์คือออนไลน์และโลกคือออฟไลน์อะไรคือจุดสมดุลระหว่าง2ดินแดนเมื่อวันแห่งการพิพากษามาถึงอีโมจิรูปหัวใจจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงความศรัทธาที่เรามีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏแห่ง Big Data